กล่าวหาในหลวงว่าการจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์คือการนำทรัพย์สินของแผ่นดินมาเป็นของพระองค์เองเนี่ยเป็นเรื่องที่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับทรงนะมีการเสียภาษีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการอธิบายคราวนี้การเห็นหลักฐานคราวนี้คงชัดเจนมากขึ้นว่าการเสียภาษีของพระมหากษัตริย์นั้นไม่ใช่เรื่องพูดลอยๆนะครับเป็นการกล่าวหาแต่คราวนี้มีหลักฐานยกตัวอย่างเช่นธนาคารไทยพาณิชย์ยกตัวอย่างเช่น SCG ปูนซีเมนต์ไทยเป็นต้นก็เสียภาษีตามปกตินะครับไม่ได้มีการเสียภาษีในกรณีพิเศษแต่อย่างใดนะครับผมต้องเรียนหุ้นส่วนนะฮะทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลที่เกิดขึ้นบนสื่อออนไลน์โดยเฉพาะ YouTube และ Facebook นะครับสิ่งเหล่านี้เรียกว่าข่าวปลอมนะครับการเอาชนะข่าวปลอมก็คือต้องนำข่าวจริงมานำเสนอหลักที่สำคัญในการนำเสนอคือพึงเอาชนะคำมดเท็จด้วยการพูดความจริงสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงหนีไม่พ้นนะครับเรื่องของคำวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในทางเนกาทีฟหรือทางลบนะมีการใส่ร้ายป้ายสีดูหมิ่นเหยียดหยามว่าพระมหากษัตริย์ไม่เสียภาษีนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์นะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันกับพระมหากษัตริย์ที่ยอมให้รัฐจัดเก็บภาษีพระองค์เองจากพระราชปณิธานของรัชกาลที่6ที่สืบสานต่อยอดโดยรัชกาลที่10เรื่องนี้นะครับมันเกิดมาจากมีคนพยายามตั้งแง่กล่าวหาว่าการจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เนี่ยจากเดิมที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงการคลังมาเป็นในพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการนำทรัพย์สินของแผ่นดินมาเป็นของพระองค์เองซึ่งเป็นการบิดเบือนข้อมูลจากความเป็นจริงไปมากๆนะครับซึ่งถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้นะครับผมอยากจะเล่าย้อนไปตั้งแต่นู้นเลยครับปีพ.ศ. 2435ไล่เรียงไทม์ไลน์มาให้ฟังแล้วทุกคนจะทราบครับว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงแล้วทำไมปัจจุบันถึงต้องเป็นอย่างนี้คือในตอนนั้นนะครับสยามมีการปฏิรูประบบการคลังของแผ่นดินให้ทันสมัยเพราะว่ามีโครงการใหญ่ในช่วงปฏิรูปประเทศในสมัยในหลวงรัชกาลที่5นะครับนั่นก็คือโครงการทางรถไฟสายเหนือและสายอีสานซึ่งโครงการนี้ต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมากแล้วก็จำเป็นต้องกู้เงินจากตลาดตราสารหนี้ในยุโรปนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยสยามก็เลยต้องจัดการบริหารระบบการคลังให้โปร่งใสให้ได้ให้สามารถตรวจสอบได้เพื่อจะได้สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนการปฏิรูปในครั้งนั้นนะครับทำให้การใช้จ่ายส่วนพระองค์กับการจ่ายเงินแผ่นดินเนี่ยแยกออกจากกันมันจะได้แยกออกไงครับว่าส่วนนี้นะครับไว้ให้พระมหากษัตริย์ใช้อีกส่วนนึงเอาไว้บริหารประเทศนะอะไรแบบนี้นะครับแล้วพอในหลวงรัชกาลที่6ท่านขึ้นครองราชย์ได้แค่ปีเดียวเนี่ยท่านก็ทรงมีพระราชหัตถเลขาให้เจ้าพระยายมราชจัดเก็บภาษีที่ดินและโรงร้านจากพระมหากษัตริย์ตั้งแต่ตอนปีพ.ศ. 2455เป็นต้นมานะครับเพราะว่าพระองค์ทรงเห็นว่าควรที่จะมีการจัดเก็บภาษีกับคนทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันเรียกได้ว่ารัชกาลที่6เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกเลยนะครับที่เรียกร้องให้รัฐจัดเก็บภาษีพระองค์เองอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกับคนทั่วไปซึ่งถ้าไปดูในข้อความจากพระราชหัตถเลขาของพระองค์ถึงเจ้าพระยายมราชที่ตอนนั้นเป็นเสนาบดีกระทรวงนครบาล นะครับจะรู้เลยว่ารัชกาลที่6ท่านทรงทำเพื่อชาติบ้านเมืองขนาดไหนข้อความจากหนังสือเลขที่3/49ลงวันที่15เมษายนรศ .131 นะครับมีใจความว่าฉันก็ถือว่าฉันเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งมีทรัพย์สมบัติของฉันที่มีอยู่ก็นับว่าเป็นส่วนมากถ้ารัฐบาลจะแบ่งผลประโยชน์ของฉันที่ได้มาจากทรัพย์สมบัติทั้งหมดนั้นบ้างฉันมีความยินดีเต็มใจที่จะเฉลี่ยให้เป็นการอุดหนุนชาติและบ้านเมืองอย่างคนสามัญด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้เจ้าพระยายมราชเก็บภาษีอากรในที่ดินและโรงร้านซึ่งนับว่าเป็นสมบัติส่วนตัวของฉันเองอย่างเช่นที่ได้เคยเก็บมาจากคนอื่นๆทั่วไปนั้นจากข้อความดังกล่าวนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าการเสียภาษีของรัชกาลที่6เหมือนบุคคลทั่วๆไปเนี่ยนะครับคือความเสมอภาคซึ่งเนี่ยเป็นหลักการสำคัญอย่างหนึ่งเลยนะครับในระบอบประชาธิปไตยอย่างตำรากฎหมายปกครองของปีดีพนมยงค์เนี่ยก็มีการสดุดีพระเกียรติคุณของรัชกาลที่6เอาไว้ว่าควรระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่6ปกติแล้วนะครับชนชั้นปกครองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือขุนนางชาติไหนก็แล้วแต่ในโลกนะครับมักจะมีอภิสิทธิ์ในทางภาษีอยู่เสมออย่างเช่นประเทศอังกฤษก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับกษัตริย์ของเขาเนี่ยสามารถเก็บภาษีได้ตามอำเภอใจเลยหรือแม้กระทั่งประเทศฝรั่งเศสนะครับก่อนที่จะมีการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยก็มีการยกเว้นภาษีให้กับชนชั้นสูง
ถ้าพูดกันตรงๆเลยนะครับก็คือไม่เคยมีมาก่อนเลยในประวัติศาสตร์โลกว่ามีพระมหากษัตริย์พระองค์ไหนที่เรียกร้องให้รัฐจัดเก็บภาษีพระองค์เองรัชกาลที่6เป็นพระองค์แรกของโลกเลยนะครับแล้วพอมาในสมัยรัชกาลที่7หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475รัฐบาลของพระยามโนปกรณ์นิติธาดาได้ออกกฎหมายภาษีมรดกแล้วสอดไส้พ.ร.บ.ว่าด้วยการยกเว้นภาษีอากรอันเกี่ยวกับทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์พุทธศักราช2477ซึ่งนี่แหละครับเป็นกฎหมายที่เปิดทางไปสู่การเข้ายึดพระราชทรัพย์ของพระมหากษัตริย์ซึ่งพ.ร.บ.ฉบับนี้นะครับได้วางข้อยกเว้นเอาไว้ให้ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ไม่ต้องถูกจัดเก็บภาษีอากรเหมือนกับว่านี่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินซึ่งกฎหมายฉบับนี้นะครับเท่ากับว่าล้มล้างพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่6เลยนะครับที่พยายามจะเสียภาษีตามกฎหมายเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปทีนี้พอมาในสมัยของรัชกาลที่9นะครับการยกเว้นภาษีของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็เกิดปัญหาขึ้นในแง่กฎหมายเพราะว่าสำนักงานทรัพย์สินเนี่ยได้ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเช่าที่ดินในเขตทุ่งครุเอามาตั้งสถานศึกษาแล้วก็ให้กรุงเทพมหานครเช่าที่ดินแปลงติดกันเอามาก่อสร้างเป็นสวนสาธารณะสวนธนบุรีรมทีนี้ก็เลยเป็นประเด็นเลยสิครับว่าสำนักงานทรัพย์สินเนี่ยจะต้องได้รับยกเว้นภาษีที่ดินแล้วก็ลงเรือหรือเปล่าเพราะว่ามีรายได้เกิดขึ้นทางกทม.ก็ทำหนังสือไปถึงคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับขอความเห็นซึ่งทางคณะกรรมการเนี่ยก็มีความคิดเห็นในชั้นแรกนะครับว่าสำนักงานทรัพย์สินเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีทีนี้มันก็เลยกลายเป็นความลักลั่นทางกฎหมายนะครับเพราะว่าผู้เช่าเนี่ยเขาเสียค่าเช่าสำนักงานทรัพย์สินได้รับค่าตอบแทนก็ต้องเสียภาษีที่ดินแล้วก็ภาษีโรงเรือนแต่พ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์กำหนดข้อยกเว้นให้ไม่ต้องเสียภาษีอากรสรุปว่าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จึงไม่ต้องเสียภาษีเรียกได้ว่างงกันไปข้างนึงครับว่ายังไงกันแน่แต่ที่แน่ๆก็คืออ่ะไม่ต้องเสียภาษีก็แล้วกันจนกระทั่งมาถึงรัฐธรรมนูญปี60นะครับสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยเขาก็มีการพิจารณาร่างกฎหมายจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ฉบับใหม่แล้วก็แก้ไขไม่ให้มีการยกเว้นภาษีกับพระมหากษัตริย์เป็นกรณีพิเศษเพราะฉะนั้นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ปี2561นะครับมาตรา9ก็เลยบัญญัติเอาไว้ว่าทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ต้องเสียภาษีอากรขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ต้องเสียภาษีอากรแล้วข้อยกเว้นการลดหย่อนภาษีในทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนดเหมือนบุคคลทั่วไปโดยไม่มีข้อยกเว้นพิเศษต่อพระมหากษัตริย์อีกต่อไปซึ่งหลักกฎหมายพ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ปี2561เนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาจากพระราชดำริของในหลวงที่ทรงต้องการแก้ไขปัญหาข้อกฎหมายที่ลักลั่นของทรัพย์สินพระมหากษัตริย์แล้วที่สำคัญนะครับนี่คือการสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของล้นเก้ารัชกาลที่6ที่ทรงต้องการเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปจริงๆแล้วนะครับเรื่องการเสียภาษีเนี่ยก็มีแนวทางมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่9แล้วนะครับพระองค์ก็ทรงมีพระราชดำริที่จะให้มีการเสียภาษีเงินได้เหมือนกันก็เลยมีการให้ถือครองทรัพย์สินผ่านการจดทะเบียนบริษัทพอเป็นบริษัทก็มีฐานะเป็นนิติบุคคลต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายแล้วก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยจะมีการจัดเก็บอัตราภาษีที่สูงกว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลพอมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองพระราชทรัพย์มาไว้ในพระปรมาภิไธยก็จะต้องเสียภาษีแบบบุคคลธรรมดาซึ่งจะสูงขึ้นทั้งหมดที่ผมเล่ามาเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนให้กับคนที่พยายามตั้งแง่บิดเบือนกล่าวหาในหลวงว่าการจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์คือการนำทรัพย์สินของแผ่นดินมาเป็นของพระองค์เองเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่จริงกระบวนการวิเคราะห์เราคงเห็นข้อมูลเหล่านี้ชัดเจนนะครับว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยได้มีการเสียภาษีมาตั้งแต่อดีตตั้งแต่ยุคสมัยรัชกาลที่6เป็นต้นมาตราบจนถึงปัจจุบันนะครับเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์พระมหากษัตริย์ก็เสียภาษีทุกปีนะครับไม่ว่าธนาคารไทยพาณิชย์นะไม่ว่าจะเป็น SCG หรือองค์กรอื่นๆนะซึ่งก่อนหน้านี้เป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งคณะราษฎรได้ทำการยึดไว้แล้วไปอยู่ภายใต้นะครับสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารจัดการแล้วก็เอาไปลงทุนต่างๆนะครับพอไปลงทุนเรียบร้อยทรัพย์สินส่วนนี้ก็ไม่ได้ปันผลให้สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับคือไม่ว่าไม่ได้ปันผลให้ราชวงศ์จักรีต่อมานะครับรัฐบาลก็มีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์เหมือนเดิมนะครับพอเป็นทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ส่วนเหมือนเดิมก็ยังคงมีการจ่ายภาษีก่อนหน้านั้นในสมัยรัชกาลที่8รัชกาลที่9รัชกาลที่9นะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนี่ท่านก็เอาหลักฐานมาแสดงว่าท่านก็เสียภาษีปกติเหมือนคนธรรมดานะครับอะไรที่ทำรายได้มีผลประโยชน์ขึ้นมาก็ให้เสียภาษีแต่อะไรที่ทำประโยชน์เพื่อประชาชนก็คือเพื่อประชาชนจริงๆนะครับผ่านโครงการทั้งทางตรงทางอ้อมของรัฐและดำเนินการในทรัพย์สินส่วนพระองค์นะครับสิ่งของข้าวของที่เข้ามาทำการบริจาคนะครับพระองค์ก็นำไปช่วยเหลือประชาชนทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะครับในเชิงงานสังเคราะ
นะครับข่าวลือข่าวปลอมนะครับที่ดูหมิ่นเหยียดหยามใส่ร้ายเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ตอนนี้ก็คงกระจ่างมากขึ้นทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลเนี่ยมีทั้งเพจทั้งข้อมูลต่างๆเนี่ยนำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความจริงจริงๆแล้วเรื่องนี้ผมเคยเอาที่บายเอาภาพเอาคลิปมาให้ดูแล้วว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับทรงนะมีการเสียภาษีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการอธิบายคราวนี้การเห็นหลักฐานคราวนี้คงชัดเจนมากขึ้นว่าการเสียภาษีของพระมหากษัตริย์นั้นไม่ใช่เรื่องพูดลอยๆนะครับไปการกล่าวหาแต่คราวนี้มีหลักฐานยกตัวอย่างเช่นธนาคารไทยพาณิชย์ยกตัวอย่างเช่น SCG ปูนซีเมนต์ไทยเป็นต้นก็เสียภาษีตามปกตินะครับไม่ได้มีการเสียภาษีในกรณีพิเศษแต่อย่างใดนะครับผมต้องเรียนหุ้นส่วนนะฮะทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลที่เกิดขึ้นบนสื่อออนไลน์โดยเฉพาะ YouTube และ Facebook นะครับสิ่งเหล่านี้เรียกว่าข่าวปลอมนะครับการเอาชนะข่าวปลอมก็คือต้องนำข่าวจริงมานำเสนอหลักที่สำคัญในการนำเสนอคือพึงเอาชนะคำมดเท็จด้วยการพูดความจริงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเติ้ลศักดิ์เจริญกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ